ังคมต่างชาติดูนะครับเอาเพลงเล็กออกเอาเพลงเล็กออกไปเอาเพลงเล็กออกไปเฮ้ยเฮ้ยเดินหน้าไปรันไปเพิ่มดูนัดยุสไวโอเลชั่นขยับไปขยับรถเครื่องเสียงขยับไปด้านไปน้องถ้ามีความจริงใจและโปร่งใสปึ้งอันนี้กำเมืองแต่ๆแล้วว่าพร้อมที่จะอู้กัน The Apex Leaders you don't have to right to hold the meeting anymore you don't have the right to call ทำเรื่องยาตำรวจทำร้ายร่างกายนะครับแต่ฮือเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของข้อตกลงที่พี่น้องจะสูญเสียอนาคตในข้างหน้าชาติพันธุ์ชนเผ่าหรือว่ารากเหง้าของประชาชนจะถูกลืมที่นายกจากการยึดอำนาจครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องที่ได้ทีละรับนะครับนี่คือทีมาสู้ค่ะเราจะมาจัดเวทีคู่ขนานที่นี่ในรูปแบบของการไฮพาร์คเอาไหมครับพี่น้องเตรียมตัวนะครับใครมีความในใจอยากจะระบายอยากจะบอกเรื่องความเดือดร้อนส่งไปถึงเอเปกเรามีทีมแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องกลัวนะครับพูดจากกะเหรี่ยงก็ได้เดี๋ยวแปลจากกะเหรี่ยงเป็นอังกฤษให้นะครับเราเริ่มเวทีเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่มาสู่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเริ่มที่กลุ่มชาติพันธุ์มองครับผมนโยบายที่มันมาส่งผลกระทบต่อพวกเราโดยตรงนะครับบางคนอาจจะไม่เชื่อหรอกครับว่าพวกผมเนี่ยจะเป็นชนเผ่าแต่ว่าวันนี้น้องนอจะเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวมองได้เตี้ยวเตี้ยวชนเผ่าได้พูดง่ายๆก็คือพวกเราไม่ใช่ตัวหลอกนะครับเราคือตัวจริงที่ได้รับผลกระทบดังนั้นวันนี้ที่เรามานะครับเราต้องการอย่างยิ่งที่จะมาสะท้อนออกไปให้กับเอ็มแปกอ่ะมันรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำหาลือกันอยู่นี้มันส่งผลกระทบกับเราตรงๆมันทำให้เราไม่มีที่อยู่ผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับว่าระบบของประเทศนี้ทำไมมันบริหารกันแบบนี้ทำไปในเชิงนโยบายแต่ไม่ใส่ใจความเป็นอยู่ของประชาชนคนรากหญ้าอย่างพวกเราเลยจริงๆFor what all I wanted to raise is the voice and our voice that how the policy and the MOU that the APEC going to sign, how will impact and violate our rights. You may not know there are so many policy that happened in this country has been violated our rights, but our voice hasn't been listened to. We are all together to be here just to raise the voice that we wanted to raise our voice and our voice should be listened.